ไปต่อกันที่นักวิ่งเคนยาและเอทิโอเปียก็คว้าแชมป์งานวิ่งบางแสนเทนครับการแข่งขันบางแสนเทนจัดขึ้นบริเวณหน้าโรงแรมบางแสนเฮอริเทจบางแสนชุนบุรีจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่9ในปีนี้มีเหล่านักวิ่งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมกว่าหมื่นคนผลการแข่งขันแชมป์โอออลฝ่ายชายได้แก่เจอฟรีทูรติชคิปชมบ้านักวิ่งชาวเคนยาเข้าสนชัยคนแรกด้วยเวลา20 9นาที41วินาทีนะครับแชมป์อวอฝ่ายหญิงเป็นของเบอร์ทูคารเวลซูราจากเอธิโอเปียเวลา32นาที54วินาทีเอาชนะอันดับ2เดซี่จีซ่าโมโคนินจากบาเรน2วินาทีทางด้านนัทวุธ um, ิอินนุ่มวิ่งนำรวดเดียวเข้าสนชัยเป็นอันดับที่1ครองแชมป์ตักวิ่งไทยครับเวลา32นาที32วินาทีส่วนแชมป์ตักวิ่งไทยฝ่ายหญิงเป็นของปริยาสนเสม เวลา38นาที46วินาทีงานวิ่งบางสารเทนนิปีนี้เป็นการจัดแข่งขันตามมาตรฐานได้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการปิดการนจราจรร้อตลอดการแข่งขันบริการทางการแพทย์ระดับสูงการแข่งนนขันครั้งนี้เป็นการรวมตัวของนักวิ่งคุณภาพทั้งระยะ5 k และ10 k ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและจากการจัดงานที่มีนักวิ่งมาร่วมแข่งขันในครั้งนี้กว่าหมื่นคน ทำให้มียอดเงินสะพัดในพื้นที่บางแสนและใกล้เคียงไม่ต่ำกว่า350 400ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้กับบางแสนและประเทศไทยได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับ